ข้าหลวงตามพระองค์ในรัชกาลที่5ทรงไปเจรจาแลกแผ่นดินครั้งสำคัญทั้ง2ครั้งคือพระยาศรีสหเทพผู้เคยเป็นราชเลขานุการและอดีตจึงเป็นนักทำแผนที่มือขวาของพระวิภาคบัวดลเจมส์แมคคาธีผู้รังวัดทำแผนที่สยามประเทศเป็นครั้งแรกพระวิภาคบัวดลและพนักงานแผนที่ชั้นหนึ่งชื่อนายเสนวิริยะสิริในปีพ.ศ. 2430-31 ต่อมาได้ยศเป็นนายบัญชาภูสถานช่วยกันหอบพิ้วต้นฉบับแผนที่เป็นตีพิมพ์ถึงที่โรงพิมพ์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแผนที่นี้เรียกกันต่อมาว่าฉบับแมคคาธีและยังได้รับรางวัล The Royal Geographical Society แห่งกรุงลอนดอนเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติอีกด้วยนายบัญชาภูมิสถานต่อมาได้ตำแหน่งเป็นพระเทศาจิตวิจารรับราชการระยะแรกที่กรมแผนที่ซึ่งก่อตั้งมาแล้วแต่ปีพ.ศ. 2428ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพขอตัวมาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยและเติมใหญ่เรื่องยศจะเป็นพระพยาสิริพจนกรซึ่งต่อมาคือพยาเสสหเทพแล้วได้ตำแหน่งสุดท้ายคือพยามหาอมาตยาธิบดีราชปลัดพลฉลองกระทรวงมหาดไทยปลัดภาคตะวันตกผู้รักษาชายแดนด้านนี้สนองพระเจตนารมณ์รัชกาลที่6ปลอดพ้นจากเงื้อมืออังกฤษจากฝั่งพม่าได้รับการยกย่องเป็นนักปกครองและนักบริหารดีเด่นในรอบ100ปีการสถาปนากระทรวงมหาดไทยด้านชายแดนไทยจึงยึดถือสันปันนาเป็นหลักและไม่ยอมทำแผนที่ร่วมกับฝรั่งเศสซึ่งถ้าทำแผนที่ร่วมด้วยกันหมายถึงต้องยอมร่วมรับรองแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสด้วยไทยยึดถือตัวสนธิสัญญาเป็นหลักและมีสนธิสัญญาแวร์ซายปี2462สนับสนุนฝ่ายเขมรใช้แผนที่เท็จดัดแปลงเป็นหลักฐานเท็จฟ้องศาลโลกแล้วล็อบบี้จนชนะคดีเกิดคำตัดสินอัปยศสถาบันศาลโลกเองท่ามกลางความสับสนวุ่นวายภายหลังคำตัดสินอัปยศของศาลโลกฝ่ายไทยไม่ยอมเชิญธงชาติลงจากยอดเสาแต่ใช้วิธียกเสาธงไปตั้งไว้ใหม่ที่ผามออีแดงข้างเนินปราสาทพระวิหารซึ่งคงอยู่ณที่นั้นมาจนทุกวันนี้ที่ฐานเสาเดิมในวันอันใกล้นี้เราจะเชิญเสาและธงกลับมาไว้ตามเดิมให้จงได้ภาพแสดงการไหลของน้ำที่บริเวณนี้ชัดเจนง่ายที่จะเข้าใจว่าสันเขาหน้าผาได้ปั้นน้ำไปทางใดซึ่งสถาบันภูมิศาสตร์ทั่วโลกกระทำเช่นเดียวกันหมดตัวอย่างเช่นของ Googleตอกย้ำด้วยแผนที่ภูมิศาสตร์ความละเอียดสูงแย้งแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสซึ่งเป็นของชายภายในประเทศแสดงเส้นเขตแดนวิกลพิการมีเส้นสันปันน้ำออกนอกแนวอย่างน่าละอายทางวิทยาการจริงนักแต่ฝ่ายกัมพูชากลับนำไปใช้ฟ้องคดีอ้างในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งเส้นความสูงและตัวลำน้ำจนคณะผู้พิพากษาแม้ถูกล็อบบี้ก็ยังไม่กล้าตัดสินว่าดินแดนพิพาทเป็นของกัมพูชาตามคำฟ้องคดีและให้มีสิทธิ์ได้เฉพาะที่ตัวปราสาทเท่านั้นร่องโอตาเซมตามที่อ้างแม้จะถูกกัดซ้อเข้ามาทุกๆปียาวนานกว่า100ปีแล้วก็ยังไม่เป็นลำน้ำถาวรขึ้นมาได้ต่างจากห้วยตานีทางฝั่งไทยที่ไหลลงยังหนองน้ำตลอดทั้งปีการปักประเคนที่ชายแดนแถบนี้เริ่มต้นในรัชกาลที่6เดิมเป็นหลักไม้และเปลี่ยนแทนด้วยหลักปูนมีการบันทึกตำแหน่งไว้เป็นหลักฐานมีหลักใหญ่73หลักเล็กอีก2รวมเป็น75หลักเริ่มต้นหลักหนึ่งที่ช่องสะดำไปจบหลัก73ที่หาดเล็กจังหวัดตราดบริเวณเขาพระวิหารตั้งแต่ช่องสะงำถึงช่อง6กลับไม่เคยพบมาแต่เดิมเลยจึงอยู่ท้ายสุดรายการสำรวจคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาเราได้พบว่ามีพยานบุคคลมากมายต่างสาขาอาชีพยืนยันตรงกันว่าเคยพบเห็นประเทศบริเวณนี้ตำแหน่งอยู่ใกล้สันหน้าผาหรืออยู่ที่ช่องทางผ่านพบต่อเนื่องแต่ช่องโดดอาตลอดถึงช่องลำพกาเจ
ที่สำคัญได้แก่บนภูมิเขือและปราสาทโนนตรวนที่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพยานที่พบเห็นสำคัญยิ่งคืออาจารย์กองแก้ววีระประจักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณกรมศิลปากรได้เคยพบเห็นโดยมีการบันทึกวันเวลาสถานที่ไว้ในการที่ไปพบหลักเหตุที่ใกล้ตัวปราสาทริมหน้าผาช่องบันไดหักพร้อมเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยศิลปากรบางคนในปลายปีพ.ศ. 2502เมื่อนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปปฏิบัติงานตามสายงานแต่ละคณะวิชาหลักเหตุแห่งนี้น่าจะมีภาพถ่ายโดยชาวไทยบางคนบังเอิญถ่ายภาพไว้บ้างซึ่งเป็นงานที่จะต้องช่วยกันสืบค้นโดยการกระจายข่าวและขอความร่วมมือจากชาวไทยทุกๆหมู่เหล่าต่อไปหลักฐานชุดนี้ได้ส่งมอบโดยตนเองต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์ภายหลังความพยายามที่จะขอเข้าเก็บหลักฐานชุดนี้ซึ่งเป็นพยานวัตถุแสดงความชอบธรรมของไทยโดยประธานกรรมาธิการศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภาแม้ทางกองทัพเองก็ตระหนักดีว่างานนี้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติจะกลับบ่ายเบียงให้ไปขอต่อคณะกรรมการร่วมชายแดนเป็นผู้อนุญาตซึ่งฝ่ายกรรมาธิการก็ได้ทำตามโดยมีหนังสือขอและได้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีเกษตรในบรรยากาศของความเข้าใจที่ดียิ่งแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆจนตราบเท่าทุกวันนี้หลักฐานที่คาดว่าจะได้เช่นเดียวกับศิลาจารึกแม้ในสภาพชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็ซ่อมกลับคืนสภาพได้มาแล้วในอดีตกัมพูชาได้เสนอต่อยูเนสโกแต่เพียงฝ่ายเดียวขอให้ประสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแม้ไม่ถูกหลักเกณฑ์ก็ดันทุลังจนได้ใบอนุญาตอัปยศบันทึกความเข้าใจข้อ5ตกลงว่าจะงดเว้นไม่ดำเนินการใดๆเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่แต่กัมพูชาเร่งตัดถนนจากหมู่บ้านชายแดนฝ่าฝืนข้อตกลงทุกชนิดโดยไม่ชอบธรรมเห็นแนวถนนได้ชัดเจนจากระบบภาพดาวเทียมถนนยุทธศาสตร์ตัดผ่านด้านล่างภูมิเขือขึ้นไปบนยอดเนินเขาพระวิหารทีละน้อยจนบัดนี้ได้กลายเป็นถนนลาดคอนกรีตตัดผ่าข้ามเส้นแนวเขตแดนตามแผนที่ทุกระวางไม่ว่าจะเป็น1ต่อ 50,000 ระวาง L7017 ของไทยหรือ1ต่อ 200,000 ของฝรั่งเศสเขมรก็ตามทีทางสายนี้รุกล้ำเขตแดนไทยอย่างชัดเจนแล้วเขมรก็เตรียมต่อสู้ระยะยาวบนพื้นที่สูงข่มนี้พร้อมขนอาวุธหนักเบาตั้งเตรียมเป้าหมายแผ่นดินไทยอยู่ข้างหน้าถ้าเรายังเพิกเฉยกันต่อไปเราจะถูกบันทึกลงประวัติศาสตร์ว่าในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไทยเสนีแดนครั้งที่14เมื่อพ.ศ. 2505ส่วนที่เสียคือเขาพระวิหารเนื้อที่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรพ่อต้องเหนื่อยยากพ่อต้องลำบากแล้วชาวเราเอาแต่นั่งงอมืองอเท้าให้ชาวเขมรมายึดพระราชอาณาจักรไปเสื่อมพระเกียรติยศไปชั่วกาลปาวสานกระนี้หรือคือความเป็นธรรมต่อพ่อของชาติถูกประวัติศาสตร์จารึกเนื่องจากการกระทำของนักการเมืองผู้ตรงนี้